ออาชีพวันนี้อยู่กับนานาและเท็ดดี้นะคะมีของหวานยามบ่ายมานำเสนอคุณผู้ชมครับผมช่วงบ่ายๆแบบนี้ผมเป็นประจำอยู่ดีอยู่ดีก็รู้สึกแบบอุ๊ยน้ำตาลตกแบบอยากได้อะไรแบบหวานๆเข้าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงรีบมีแฟนสิมันต้องอยู่ท้องด้วย พูดถึงขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่แบบโอ้โหออทามมากๆเลยตลอดการจริงๆก็คือฟรุตเค้กนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าปกติเราจะมี2สีวันนี้มีสีที่3ความอร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยสีรุ้ง สีเขียวค่ะ ถ้าพูดถึงฟรุตเค้กนะฮะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มี3รสแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าโอ้โหแต่ละรสเนี่ยผลตอบรับดีมากเอาอย่างงี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าคุณชอบรสอะไรแล้วชอบรสอะไรถ้าถามผมนะบอกได้เลยว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานคือมันคือรสต้นตำรับคุณผู้ชมเวลาแบบผมเนี่ยแนะนำใครหรือว่าใครๆที่สั่งไปปุ๊บมาถามผมบอกว่าอันนี้มันคือกินปุ๊บเนี่ยมันคือกลมกล่อมมากๆมันได้ความหอมความหวานของผลไม้มันได้กลิ่นเครื่องเทศที่อาจารย์เขาใส่ลงไปเชื่อป่ะแล้วมันฉ่ำมากๆเลยว่าฟรุตเค้กกล่องแดงเป็นกล่องที่เอาไปแจกใครอ่ะทุกคนก็ชมแล้วเราเคยได้รับคำพูดมาเลยนะว่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวเราวันหลังต้องอัดเทปมาเราพูดเองเราก็จะเขินๆเนี่ยเราไม่เคยเขินเลยนะมันคือเรื่องจริงจริงอ่ะเท็ดดี้บอกว่ากล่องแดงอร่อยสำหรับนานาเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยก็เทใจไปที่ฟรุตเค้กทุกรสอยู่แล้วเพราะว่าทุกอันน่ะคุณแม่เป็นคนควบคุมคุณภาพเนี่ยคุณได้เครดิตไงคุณให้ผมมาเจาะจงปุ๊บแล้วแบบอยู่ดีคุณปูมาแบบนี้อ่ะไม่แต่ว่าผมก็ชอบทุกตัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับช้าไป แต่ว่าฟรุตเค้กเนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวออกใหม่เนี่ยอันนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นอิงลิชฟรุตเค้กมันหอมมากข้างในมันเบลนชาเออร์เกรย์กับคาโมไมล์ครับกลิ่นมันหอมมากฉ่ำมากแล้วคุณเชื่อไหมว่าต้นทุนสูงมากแต่เราอะยอมขายใช่เขาไม่ยอมขายเลยนะในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวเองอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะหอมอร่อยฉ่ำแล้วกลิ่นชาคืออวนอยู่ในปากเลยอะใช่อันนี้ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อาจารย์ออกใหม่เนี่ยแบบประทับใจมากใช่คือผลไม้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับคือผมมั่นใจว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคอมเมนต์บอกมาเลยว่าแทบไม่เจอเนื้อเค้กแทบไม่เจอเนื้อเค้กคือผลไม้เยอะมากแต่ว่าอันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าใครเนี่ยชื่นชอบแบบกลิ่นของความเป็นแบบชาเออชาแบบอันนี้มันคือเป็นการหมักกับชาเลยนะเอาใบชาลงไปใช้ในการช่วยหมักเลยเพื่อให้กลิ่นมันออกมาเข้มข้นแบบนี้แต่เรื่องเนื้อที่ผลไม้แน่นๆเนี่ยไม่แพ้กันไม่แพ้กันใช่ครับเรียกได้ว่านี้บ่มจนได้ที่อ่ะแล้วแบบกลิ่นเขานำมาจริงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าฟรุตเค้กหวานทานเสร็จแล้วรู้สึกโอ๊ยกังวลว่าจะรับประทานหวานมากเกินไปหรือเปล่านี่ครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะฮะสังเกตง่ายๆสลากสีขาวแบบนี้เลยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอันนี้คือความพิเศษของเขาจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พรีเมียมจริงๆผมจะแนะนำทุกคนนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากทานฟรุตเค้กอร่อยๆแล้วแบบกังวลเรื่องแบบความหวานหรือว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอันเนี้ยไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้แห้งจริงๆคำว่าผลไม้แห้งคือยังไงอย่างอันเนี้ยโอเคเรายอมรับว่าเรามีในส่วนของผลไม้เชื่อมให้รสชาติเขากลมกล่อมแต่อันเนี้ยผลไม้แห้งอย่างเช่นสตรอเบอรี่แห้งแห้งแบบไม่ได้แบบมีน้ำตาลอินทผลัมแห้งอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีน้ำตาลเพิ่มตัวเนี้ยเราจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้สารแต่งความหวานใดๆเลยนะย่าหวงย่าหวานไม่ได้ใช้ใช่แต่อยากจะบอกว่ามันหวานจากน้ำผึ้งใช่ครับและน้ำตาลอินทผลัมที่กิโลนึงแพงมากๆและที่สำคัญความหวานของเขาที่ได้เนี่ยเป็นหวานแบบอิ่มท้องเพราะว่าได้จากเนื้ออินทผลัมด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเบาหวานหรือกังวลใจเรื่องการรับประทานน้ำตาลทรายเนี่ยนะฟรุตเค้กกล่องขาวเป็นตัวที่แนะนำเลยจริงๆค่ะพรีเมียมทุกตัวนะฮะอร่อยทุกตัวอันนี้ English fruit cake นะครับหอมมากๆกลิ่นชาคาโมไมล์กับชาเออร์เกรย์นะครับอันนี้ fruit cake ต้นตำรับนะฮะรสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นเครื่องเทศ all time favorite เลยแล้วก็อันนี้นะคะ fruit cake รสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะหวานจากผลไม้แห้งอย่างเดียวแล้วก็พรีเมียมจริงๆนะครับแนะนำเลยทั้ง3รสชาติครับน่ารับประทานขนาดนี้หลายคนถือโทรศัพท์รอแล้วว่ากี่บาทบอกมาเตรียมตัวโอนโหยแบบนี้นะฮะfruit cake กล่องแดงในตำนานนะคะ850 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมอ่ะ
English Food Cake ครับ888ส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะครับผมแล้วก็อันนี้เลยฮะรสหวานธรรมชาตินะครับ 1,500 บาทครับส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันครับราคาแตกต่างกันนิดนึงแต่รับรองเลยค่ะว่าใครก็ตามที่รับประทานนะคะแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งหมดเลยครับผมคุณผู้ชมสนใจนะฮะดูอยู่นะอยากทานฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟรุตเค้กอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะสั่งกันได้เลยนะฮะตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้นะครับหรือว่าโทรได้เลยนะฮะที่026827644หรือ092-265-8968ครับรายการ Cooking Guru สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากแต่หมี่กรอบของเชฟเนี่ยมีหมูยอกับกุนเชียงด้วยนะเชฟจะหั่นตัวกุนเชียงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำปรุงหมี่กรอบกันนะคะโอ้โหเคล้าหมี่กับซอสทั้งหมดแล้วก็มาลงจานเสิร์ฟโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมี่กรอบหมูยอกุนเชียงของเชฟประจบและนานาค่ะการทำเบเกอรี่ขายเนี่ยผมมั่นใจว่าโอ้โหเราไปได้ไกลเราต่อยอดได้แน่นอนนั่นก็คือสตาร์ทอัพเบเกอรี่หรือว่าเบเกอรี่สำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับเราสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานยันการซื้อของต่างๆมั่นใจเลยว่าจบจากตรงเนี้ยอย่างน้อยๆคุณทำกินเองอร่อยอยู่แล้วแต่คุณทำขายเนี่ยคุณรวยแน่นอน